ไม่รู้ไม่รู้เหรอโอเคเปิด2บานเลย2บานเลยไอ้ตัวพวกนั้นไปยืนข้างดิไปไปมาเนี่ยพี่ถอยมายืนสองทางก็ได้พี่มันมองไม่เห็นเวียนไปลงอันนี้อะไรเนี่ยได้แล้วแป๊บนึงครับอันนี้อะไรเนี่ยพี่ดาเราไปดิรู้ไหมอะไรโอ้หอมเนี่ยหอมอ่ะมองกล้องสามคนอ่ะมองกล้องกล้องใหญ่อ่ะตามมองกล้องเลยนะนิกครับเดี๋ยวไปที่นี่ก่อนกระบะเข้านะครับครับกระบะเข้าเลยครับคอยนะครับคอยเดี๋ยวค่อยเป็นทีละขั้นทีละตอนนะเย็นๆพี่กรครับตัวยาก็เราก็เฝ้าติดตามครับก็เป็นล้านเม็ดนะครับก็เป็นล้านเม็ดส่วนมากครับวันนี้ก็2เคสนะครับในส่วนของกองบัญชาการตำรวจนครบาลทั้งคดีร่วมกับปปส.นะครับคดีนี้ก็เป็นคดีที่ทางท่านผู้บังคับการสายตรวจประการพิเศษนะครับได้ดำเนินการจับกุมนะครับผู้ต้องหายาเสพติดเป็นของกลางนะครับเป็นยาบ้า10ล้านเม็ดนะครับได้ที่บางพีนะครับในส่วนรายละเอียดต่างๆนะครับซึ่งผมคิดว่ากองคับการสายตรวจรับการพิเศษเนี่ยเดี๋ยวให้ท่านผู้คับการเนี่ยเป็นคนนำเสนอพี่น้องผู้มุ่งชนนะประเด็นที่สำคัญที่จะต้องเรียนก็คือคล้ายๆกับคดีเมื่อสักครู่ครับก็ในรอบนี้นะฮะท่านรองธินกรนะครับท่านก็จะรับไปในส่วนของการสืบสวนสอบสวนขยายผลนะครับในส่วนของผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้วก็ในส่วนของทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดครับในประเด็นนี้ท่านรองธินกรท่านดูในภาพรวมของกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับท่านรองนพสินนะครับในส่วนของฝ่ายสืบสวนก็คงจะบูรณาการร่วมกันนะครับเดี๋ยวเชิญท่านผู้ว่าการในอธิบายในส่วนรายละเอียดครับสืบเนื่องจากคดีนี้นะครับเมื่อวันที่4มกราคม2567ครับเวลาประมาณ 22:15 นนะครับกองบังคับการสายตรวจและประการพิเศษครับก็ได้ร่วมกันจับกลุ่มผู้ต้องหานะครับรวมทั้งหมดด้วยกัน3คนนะครับบริเวณซอยกิ่งแก้ว11ตำบลบางพีใหญ่อำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการครับพร้อมกับมีการตรวจยึดยาบ้าด้วยกันทั้งหมดนะครับ10,320,000 เม็ดแล้วก็ยาไอซ์43กิโลเคตามีน3กิโลนะครับรถยนต์ทั้งหมด6คันรถจักรยานยนต์2คันโทรศัพท์มือถือ4เครื่องนะครับเนื่องจากพฤติการของกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง3รายนี้นะครับก็สืบเนื่องจากที่เราได้มีการจับกลุ่มผู้ต้องหาบริเวณซอยสุขสวัสดิ์66แถวพระประแดงสมุทรปราการนะครับแล้วก็มีการขยายผลต่อมาจนทราบว่ากลุ่มผู้ต้องหาบริเวณซอยสุขสวัสดิ์66เนี่ยได้มีการซื้อยาเสพติดมาจากบริเวณซอยกิ่งแก้ว11นะครับโดยที่กลุ่มผู้ต้องหาทั้ง3รายที่เราจับกลุ่มมาได้เนี่ยจะมีพฤติการก็คือใช้รถยนต์จำนวนหลายคันในการสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันในการจำหน่ายยาเสพติดในวันที่เราจับกลุ่มเนี่ยจะมีการตรวจยึดรถยนต์ได้ทั้งหมดตอนแรกเบื้องต้นเนี่ย2คันก็คือรถที่ขนยาเสพติดมาแล้วก็รถลักษณะรถสเกาหน้านะครับมาด้วยกัน2คันหลังจากนั้นมีการตรวจค้นภายในรถสเกาเนี่ยก็จะมีกุญแจรถอยู่เป็นจำนวนมากเราก็เลยให้ผู้ต้องหานำชี้ว่าในกุญแจรถแต่ละคันเนี่ยได้มีการจอดรถไว้ที่ใดก็เลยทราบว่ากุญแจรถแต่ละคันเนี่ยก็จอดอยู่ในบริเวณดังกล่าวนะครับซึ่งบริเวณซอยนั้นเนี่ยค่อนข้างจะเปี่ยวพอสมควรก็เลยมีการตรวจยึดรถในวันนั้นก็มีการให้กองพิสูจน์หลักฐานมาตรวจเก็บDNA ตรวจเก็บเส้นผมนะครับแล้วก็รอยนิ้วมือแฝงภายในรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ส่วนในการขยายผลของผู้ต้องหาทั้ง3รายนี่ก็อยู่ในระหว่างการขยายผลกลุ่มที่เอามาขายต่ออีกทีนึงก็ทราบว่าผู้ต้องหาทั้ง3รายเนี่ยไปนำยาเสพติดมาจากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเราก็จะได้ขยายผลต่อไปนะครับในเบื้องต้นซ่อมมากับรถขนผักครับแล้วก็มีการลำเลียงจุดบริเวณแถวนิคมโรจนะอยุธยาครับจะมีการสับเปลี่ยนรถกันที่นั่นแล้วก็นำเข้ามาเขตกรุงเทพมหานครอีกทอดนึงครับกลุ่มผู้ต้องหารายนี้ทำมาประมาณ7เดือนนะครับแล้วก็เดือนนึงประมาณ 2-3 ครั้ง
รับค่าจ้างก็เดือนครั้งหนึ่ง 2-3 แสนบาทต่อหนึ่งครั้งนะครับอันนี้ผู้ต้องหาก็รับสารภาพเองครับลักษณะรถเนี่ยจะเป็นรถปิดทึบรถยนต์กระบะนะครับเป็นตู้ปิดทึบก็จะมองไม่เห็นด้านในนะครับเนี่ยรถเนี่ยจะเป็นรถหนีไฟแนนซ์จะเป็นส่วนมากและมีการเปลี่ยนทะเบียนมานะครับทั้ง6คันจะเป็นรถหนีไฟแนนซ์มาครับและมีการเปลี่ยนทะเบียนครับเขาจะมีคนมารับอีกทอดนึงครับกลุ่มสุขสวัสดิ์66เนี่ยจะมารับอีกทอดนึงบริเวณแถวมอเตอร์เวย์จากกลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้จะไปจอดบริเวณมอเตอร์เวย์แล้วก็มีการลำเลียงไปกลุ่มสุขสวัสดิ์66ซอยสุขสวัสดิ์66ครับอีกส่วนนึงอายุเท่าไหร่นะก็เป็นแหนใดมันเคยได้ยินป่ะ